This is the Standard Podcast. Are you okay? สวัสดีค่ะ IU OK Podcast นะคะสวัสดีผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็บางคนฟังมานานแล้วขอบคุณมากบางคนแวะมาฟังเลือกฟังไม่มีปัญหาค่ะเราแฮปปี้ที่ได้มีคนฟังตรงนี้คราวนี้สำหรับบางคนที่อยากจะฟัง podcast ทาง y o u u u e เพสะสดวกว่าจะบอกว่าตอนนี้มีแล้วเป็น The Standard Podcast แยกออกมาเลยจาก The Standard YouTube อันหลักสำหรับคนที่สนใจพอดแคสต์อยากฟังผ่าน YouTube ยังไงสามารถเข้าไป subscribe รอกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไอ o ูโอเคเราจะมาคุยกันเรื่องของความรู้สึกซึ่งหลายคนมองว่าบางทีบางความรู้สึกเราจะให้ค่ามันว่าเอ้ยนี่คือความรู้สึกที่มันไม่ดีเช่นความรู้สึกท้อหวนไหวเกลียด วังเวงเดียวดายอะไรแบบนี้คือจะไม่ชอบเพราะเวลาที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะเอามันออกไปก็เลยอยากที่จะตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่มันแข็งแรงขึ้นได้ไวๆหลายคนมองว่าสิ่งเหล่านี้คือคําที่เรียกว่าอ่อนแอแล้วพออ่อนแอเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เลยฉันฉันไม่เก่งเลยฉันฉันอ่อนแอทําไมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่ แม้กระทั่งความรู้สึกอ่อนแอเราเรายังไม่อยากจะมีมันเลยทําไมเราถึงไม่อยากจะอ่อนแอล่ะทั้งๆที่มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราเหมือนกันวันนี้เราอยู่กับคุณวันเฉลิมคงคาหลวงจากเพจ trust นักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณวันเฉลิมเคยอ่อนแอไหมคะโอ้โหบ่อยมากครับล่าสุดก็เพิ่ง <laughs> อ่อนแอมาอ่อนแออะไรคะกายหรือว่าใจโอ้โหทั้งกายทั้งใจเลยครับแล้วมันเป็นยังไงคะทายังไงเวลาที่าอ่อนแอทั้งกายทั้งใจ อืผมว่าถ้าเป็นร่างกายเนี่ยอาจจะตรงไปตรงมา mm hmm. ก็ดูแลสุขภาพกายเนาะหา mm hmm. คุณหมอ mm hmm. หาในวิชาชีพที่ตรงกับ,กบสายนั้น mm hmm. แต่พอเป็นสุขภาพใจแล้วบวกกับความเป็นนะักจิตวิทยาการปรึกษา mm hmm. ทํางาน mm hmm. ด้านการปรึกษาทางจิตวิทยาหรือจิตบ,บําบัดอะไรก็ตาม mm hmm. แต่ก็ mm hmm. โดยมาตรฐานวิชาชีพก็ต้องมีซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่แบบ AI ออพึ่งพาอ i พึ่งพามันก็มีโหมดที่เราจะต้องใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง เพื่อได้ดื่มด่ากับความเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ตอนเป็นนักจิตบ,บําบัดหรือนักจุยาเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ดีค่ะใช่ใช่มันเหเนมือนแบบเราดื่มด่ากับมันโดยที่ไม่ได้มีมงกุฎไม่ได้มีบทบาทแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเราก็จะไปคุยกับพาร์ทเนอร์ของเรา<ม>แต่ว่ามันก็จะมีลิมิตของมันนะครับอย่างในลิมิตที่รู้สึกว่าหนักมากๆจนทํางานไม่ได้อ๋อมันมีมันมีมันมีมีฮะแล้วผมก็เพิ่งผ่านจุดนั้นมาโอเคแปลว่าเวลาอ่อนแอเนี่ยสิ่งแรกที่คุณวันเฉลิมอาจจะทาก็คือหาสปอร์ตเลย ว่าจะเป็นทางกายก็หาหมอหรือว่าทางใจก็อาหารซูเปอร์ไวเซอร์หน่อยหรือว่าไปคุยกับพาร์ทเนอร์ในชีวิตที่ช่วยแบ่งเบาให้ให้มีใครสคักคนได้ได้เกาะพยุงประคองผ่านช่วงเวลาที่อ่อนแอนี้ไปได้ด้วยอืใช่ครับ<ม>อาจจะด้วยเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าอาชีพที่ทําอยู่อย่าเงี้ย<ม>ป่วยยากแล้วก็อาจจะต้องเซฟตัวเองเพราะป่วยยากอ,อให้ความรู้สึกว่าเหมือนแบบเราเราไม่ควรป่วยเพราะถ้าเกิดวันนึงเราหยุดงานเนี้ย เคสที่นัดมาบางคนอาจจะอาการแย่ลงไปเลยมากๆน่าสนใจเราคิดว่าใครหลายคนมีความคาดหวังกับตัวเองคล้ายๆกับที่คุณวันเฉลิมพลังแชร์เหมือนกันอาชีพเราไม่ควรป่วยนั่นแปลว่าหลายคนบอกเออฉันไม่ควรอ่อนแอเพราะว่าฉันสำคัญต่อผู้อื่นแล้วพอวันที้ฉันอ่อนแอจัดการยังไงดีคะผมต้องแบ่งสเปซเลยครับวันนั้นคือจำได้เลยว่า แทบจะทํางานแบบน้อยมากๆาแล้วอาจจะเป็นช่วงช่วงที Demon> ่โชคดีตรงที่ไม่มีเคสใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็ m a n นจเคสเก่าๆของเราเคสยากๆปกติบางวันผมเนี่ยอาจจะมีเคสยากรวมๆกันเนี่ยสามคนห้าคนก็ขอ m a n นจว่าเออวันนี้คนเดียววันนี้สองคนวันนี้สามคนเอาเท่าที่ไหวผสมประสานกันไปเท่าที่เราพอทําได้แล้วถ้าวันไหนไม่มีงานเราก็พักแล้วก็ใช้เวลาไปกับการนั่งร้องไห้ เออคือแบบถ้าอ่อนแอแล้วก็คือแบบว่าปล่อยความรู้สึกเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับหาจังหวะที่รู้สึกว่าอ่อนแอแล้วรู้สึกปลอดภัยต้องมีความรู้สึกนี้ด้วยเพราะบางทีมันอ่อนแอแล้วโดนทาถมกลับมามันเจ็บซ้ำเข้าใจที่เราถามคุณมันเฉลิมนะจริงๆไม่ได้อยากจะมาสัมภาษณ์เจาะลึกหรืออะไรคือ <laughs> อยากอยากฟังก่อนว่าเออจริงๆ เออเวลาคนเราอ่อนแอแล้วเราทําอะไรกับมันได้บ้าง mm hmm. เพราะวาวันนี้จะชวนคุยว่า mm hmm. เออทาไมทําไมคนเราถึงไม่ชอบอ่อนแอไม่อยากจะอ่อนแอมันยังไงคืออาจจะเป็นไปได้อย่างคลายๆข,ของคุณวันเฉลิมว่าเออมันมีความคาดหวังต่อตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองถืออยู่อาจจะบางคนอาจจะมองว่าเป็นความรับผิดชอบ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าหูพออ่อนแอแล้วแบบแย่จังเลยกระทบคนอื่นรู้สึกผิดซ้ําเข้าไปอีกทั้งทงนี่จริงๆตัวเองอ่อนแอก็จะแบกความรู้สึกผิดของบางเรื่องหรือความยากของบางเรื่องพอเจออันนี้ก็อาจจะผิดซ้ํา หรือบางทีบางคนรู้สึกว่าไม่อยากอ่อนแอเลยเพราะว่าถ้าอ่อนแออยู่ในโหมดอ่อนแอเมื่อกี้เราชอบคุณวรเฉลิมพูดคืออ่อนแอแล้วเดี๋ยวมันมีคนมาแบบกระแทกซ้ำมมอ่ะคือภาวะที่เราอ่อนแอเราอาจจะป้องกันตัวน้อยหรือในจุดที่มันหวั่นไหวแล้วถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้ปลอดภยัยไม่ใช่ทุกคนมีพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านในที่ทํางานหรือกับเพื่อนเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็จะโดนซ้ำอืมใช่ครับคิดว่ายังไงบ้างกับคําว่าอ่อนแอคุณวรเฉลิมว่า จริงๆผมเป็นคนชอบคำคำนี้มากเลยนะแล้วก็ตอนที่เ,ออเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยครับช่วงนั้นก็เรียนเ,ออเนี่ยวิชาจิตวิเคราะห์ก็ฝึกฝึกอยู่แล้วก็ได้ย้ายการฝึกจากอาจารย์ไปสู่รุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาก็จบจากเมืองนอกที่ชิคาโกแล้วเราก็เหมือนแบบเจอเจออีกฟิลหนึ่งอ่าน,นั้นอาจจะเหมือนแบบเป็นแบบพ่อลูกสอนกันแต่นี้ มีความใกล้เคียงเหมือนแบบเหมือนเป็นเทโลปิสกับเทโลปิสมากขึ้นก็จะเป็นฟิลที่เหมือนแบบเออเริ่มรู้สึกชอบที่ตัวเองจะเป็นคนอ่อนแอบางเพราะมันมีอะไรน่าหลงไหลในนั้นแหละคะ่ะตอนนั้นพอจําได้ไหมคะมจําได้ดีครับเพราะว่าอาจจะด้วยชีวิตผมเติบโตมาด้วยความรู้สึกแบบที่คุณดุดดาวบอกมเมื่อกี้ไม่อยากให้ตัวเองอ่อนแอมันก็เลยต้องเป็นคนที่แบบพยายามเข้มแข็งอยู่เสมอเสมอแล้วพอถึงวันหนึ่งเรา ลืมไปว่ามันมีเสียงข้างในอะ่ะเสียงที่แบบอยากจะร้องไห้เสียงที่อยากจะอ่อนแอ,อม,มันก็ใช้ชีวิตด้วยความพยายามเหมือนแบบมองแต่ความพยายามแล้วพอวันหนึ่งมันถึงจุดที่เหมือนแบบโอ้เจ็บจังเลยโอ้อ่อนแอมากๆจนต่อให้ปิดหูยังไงอะ่ะเสียงนั้นก็จะดังมาถึงเราแล้วก็คุยกับพี่คนนี้เนี่ยครับเป็นทัศนคติที่ผมซึมซับมาว่าความปรารถนาที่จะไม่อ่อนแอ หรือไม่อยากอ่อนแอเนี่ย hmm. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในยามที่เราแข็งแรงเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่คอยเตือนตัวเองนะว่าอย่าไปสู่จุดๆนั้นเลย uh huh. แต่เมื่อมันพลิกนะครับ uh huh. พอเราอ่อนแอไปแล้ว uh huh. มันไม่ใช่จุดที่ต้องมาคิดเรื่องพวกนั้นแต่เหมือนเป็นจุดที่แบบต้องกลับมาถามตัวเองนะว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้ไหมมันเลยเป็นคอนเซปต์ชีวิตที่ว่าเออในวันที่เราแข็งแรงอะ เราอาจจะไม่อยากอ่อนแอก็ได้เหมือนเราใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่มอ,อยากมคนไม่อยากป่วยกายอะ่ะเราก็ไม่อยากคือมีใครอยากจะไปนอนในที่<ม>อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าไปฉีดยากินยาเล่นๆไม่มีหรอก<ช>แต่พอป่วยแล้วเราอนุญ,ญาตให้ตัวเองอยู่ในภาวะปัจจุบันตรงนั้นได้ไหมก็นั่นสิมันจะทําอะไรได้เนอะก็มันป่วยไปแล้วก็คือถ้าป่วยกายมันชัดไงก็ยอมรับไงคือป่วยก็คือพักรักษาแต่พอมันเป็นใจบางทีเราจะเห็นมันต่างออกไปเพราะฉะนั้นมันคือการยอมรับให้จิตใจตัวเองอ่อนแอได้บ้างถ้ามันเกิดขึ้นอืม ใช่ครับแต่ผมอยากแบบอยากแยกออกกันนะว่าการยอมรับกับการอนุญาตจะเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะบางทีการยอมรับถ้าเราพยายามฝืนที่จะยอมรับโดยที่เรายังไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอก่อนเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงเนี่ยครับอืมขายายความได้ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบอืมไม่เห็นเส้นแบ่งรบตรงพอเราพูดว่าเออฉันอ่อนแอเนี่ยฉันต้องยอมรับว่าฉันอ่อนแอแต่มันจะมีตัวแทรกอันหนึ่ง เป็นความรู้สึกอันเมื่อกี้เดินวนกลับมาว่าฉันไม่อยากอ่อนแอถ้าเรายอมรับได้ว่าฉันยอมรับแหละว่าฉันไม่อยากอ่อนแอกลับมาที่ไอ้สเต็ปข้างบนเมื่อกี้ที่มันโดนแทรกเข้ามาปุ๊บแล้วอยู่กับความรู้สึกไว้ว่าเออเราไม่อยากอ่อนแอวะแต่ก็ต้องยอมรับความปรารถนาที่ไม่เป็นจริงตรงนี้ก่อนแล้วพอยอมรับอันนี้ได้ปุ๊บมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะครับมันก็จะเข้าสู่การอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอ เห,เหมือนบางทีเราท,ทํเาทเคสอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงเรื่องว่าเออคุณเห็นไหมว่าคุณอ่อนแอแล้วบางทีมันกระโดดไปถึงจุดที่แบบต้องยอมรับการอ่อนแอเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนเราข้ามาอีกเสียงหนึ่งไปเจอเสียงที่อ่อนแอแล้วแต่เราลืมเสียงอีกเสียงหนึ่งที่อยู่กับเรามาเรื่อยๆ <S 1> <S 1> ว่าเสียงที่พูดว่าฉันไม่อยากอ่อนแอฉันไม่อยากอ่อนแอฉันไม่อยากอ่อนแอกลายเป็นว่าพอเราอยู่กับเสียงที่ไม่อยากอ่อนแอในตอนแรกเรามองข้ามเสียงที่อ่อนแอแล้วพอเราค้นพบเสียงที่อ่อนแอเราก็นั่นปมองข้ามไอเสียงที่เราไม่อยากอ่อนแออมมันนเเลยหื เรากำลังละทิ้งเสียงเสียงหนึ่งเพื่อไปหาเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงผมมีความรู้สึกว่ามันต่างมีคุณค่าให้อบอุ้มด้วยกันทั้งคู่แต่อาจจะแค่ว่าใครนําหน้าใครเดินตามในแต่ละบริบทพอมันโดนละทิ้งเนยครับสิ่งที่โดนละทิ้งก็จะกลายเป็นอุปสรรคหรือเป็นกุญแจที่ล็อกเราเอาไว้กับอะไรก็ไม่รู้อืเพราะนั้นถนะ้าเกิดแบบเรากลับมายอมรับมันทั้งคู่ มันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเออเราเริ่มอนุญ,ญาตให้ตัวเองอ่อนแอเราก็จะได้รู้จักกับตัวเองในตอนที่เราอ่อนแอจริงๆเมื่อเรารู้จักมันมากขึ้นเราก็มีโอกาสจะเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อถึงจุดจหนึง่งอาจจะไม่ต้องร้อเเซแต่เมื่อถึงจุดจหนึ่งที่มันเพียงพอแล้วเราก็จะเริ่มยอมรับตัวเองที่เราอ่อนแอได้มั่นใจว่าหลายคนงง เพราะว่าหลายคนไม่รู้จักเสียงตัวเองหลายคนไม่ได้ยินด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆค่อยๆชวนให้แต่ละคนลองทวนเสียงในใจของตัวเองดูเพราะว่าเดานึกออกว่าคุณวันเฉลิมเชี่ยวชาญด้านนี้พูดออกมาเคลียร์มากหลายคนคือเสียงตัวเองคืออะไรหนึ่งโอ้ <c oughs> oh, มีหลายเสียงด้วยเหรอมีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงที่บอกตัวเองเสียงนั้นมาจากไหนมันเกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลาแต่บางคนไม่ได้ได้ยินมันสามารถฝึกที่จะลองได้ยินมันแบบนี้คะ่ะนั่งฟังอันนี้อยู่ก็ได้แล้วก็หลับตาเลยแล้วเสียงอื่นหรือ,รอความคิดที่ไม่ใช่เสียงคุณวันเฉลิมหรือไม่ใช่เสียงที่ไม่ใช่ของคุณวันเฉลิมแล้วก็เสียงที่ไม่ใช่เสียงดาวตอนเนี้ยที่คุณกําลังได้ยินอยู่มันไม่อาจจะไม่ได้มาเป็นรูปแบบของเสียงทั้งหมดแต่มันเป็นหลายคนจะมองว่ามันเป็นรูปแบบของความคิดนั่นคือเสียงของคุณให้ทําอะไรอ่ะ ให้อะไรวะให้พูดอะไระแบบเสียงนี้แหละคะ่ะนั่นคือเสียงของตัวคุณเองแล้วเวลาคุณอ่อนแอเสียงแบบนี้มันก็ทํางานด้วยเหมือนกันแล้วเราชอบที่คุณมาเฉลิมว่าเออมันมีหลายเสียงเราถามจริงๆว่าเราพัฒนา develop เสียงเหล่านี้มาจากอะไรได้บ้าง <c oughs> เสียงที่บอกว่าอย่าอ่อนแอเลยเรานึกออกว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากสังคมอ <c oughs> ด้วยเหมือนกันที่ว่าบอกว่าการอ่อนแอคือไม่ดีอย่าอ่อนแอยิ่งผู้ชายอย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็กๆก็จะได้ยินว่าแบบเป็นรูปผู้ชายห้ามอ,อ่มอนแอห้ามร้องไห้ห้ามร้องไห้ต้องอ,อดทนต้องเข้มแข็งอย่างนี้เสียงแบบเนี้ยมันมันก็ตรงกันข้ามกับทฤษฎีจิตวิทยาด้านการอนุญ,ญาตให้ตัวเองอ่อนแอหรือว่าไม่มีทางจะไปถึงจุดที่เรียกว่ายอมรับความอ่อนแอตัวเองได้อครับอเออพอพูดถึงจุดๆเนี้ยผมก็จะมักนึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่คุณพ่อบอกว่า S <S เป็นผู้ชายห้าหมอดแอร์นะท้าร้องไห้นะอตอนเรียนอะ่ะอ,อาจารย์ผมเคยบอกว่าคุณรู้ตัวไหมคุณเป็นคนร้องไห้ไม่เป็นอืและอาจารย์ผมต้องสอนให้ผมร้องไห้เป็นอื <S <S อจนพอเราเราร้องไห้เป็นแล้วเรารู้สึกว่าการร้องไห้มันสื่อสารอะไรกับเราอโอ้มันจะวนกลับไปที่จุดที่คุณดูดาวถามว,ว,ว่าความหมอดแอร์มันมีสเสน่ห์มีความน่าหลงไหลอะไรอืม,มันเหมือนแบบ มันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของความรู้สึกที่โดนเก็บไว้แล้วพอเราได้อ่อนแอแล้วเปลี่ยนความรู้สึกอ่อนแอเป็นรูปประทมผ่านการร้องไห้แล,และการร้องไห้นั้นก็สื่อสารกับความรู้สึกข้างในการได้สัมผัสความรู้สึกข้างในก็เหมือนเป็นการสัมผัสเสียงข้างในใจจริงๆมันโอ้มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าสวยงามนะมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตอนที่เหมือนแบบนักพิทีที่ร้องไห้แล้วแบบโอ้น้าตาไหลยเยอะมากรู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความทรมาน่ะแต่มันมีความอบอุ่นเล็กแฝงอยู่เหมือนกับ ผมใช้ผมชอบใช้คําว่าเราสามารถกอดตัวเองได้นะวนเวลานั้นอืออทีนี้มันก็จะโดนพัฒนามาในหลายแบบมผมอยากตั้งต้นกันที่การเลี้ยงดูก่อนมันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของมนุษย์แล้วถ้าติ๊ต่างง่าย,ายถ้าเจอการเลี้ยงดูแบบผมอย่างเงี้ยยังไงคะเหมือนที่คุณพ่อบอกออว่าห้ามห้ามอ่อนแอห้ามร้องไห้ไม่ต้องไปถึงสังคมหรอกฮะสถาบันครอบครัวก็เป็นสังคมพื้นฐานของมนุษย์เจอแค่เนี้ยผมว่า แทบไม่รู้จักโมเมนต์ที่จะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอเลยใช้คาว่าแทบไม่รู้จักเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขาสอนอะไรตัง้งแต่เราตอนองเด็กเราก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะว่าเราให้ความสําคัญของเขาเยอะมากมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่สําคัญที่สุดตั้งแต่เราเด็กเกเขาเขาปักหมดุด <Ừ. S 2> ใส่มเมล็ดของความเชื่อความคิดแบบนี้มันมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นเกิดมาแถมพอไปโรงเรียนคุณครูก็คาดหวงังหวังอีกว่าแบบนี่เป็นนักเรียนชั้นปฐมแล้วนะคะไม่ร้องไห้แล้วนะคะแบบนี้ไม่เอานะคะอย่ามาทําตัวเป็นเด็กๆนะคะไม่เอานะคะบวกขึ้นมาอีกแม้กระทั่งโตมาทํางานอาชีพเอ่ยบทบาทเอ่ยเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มากั้นเราเอาไว้หมด คราวนี้ทํายังไงอะถ้าสมมติว่าหลายคนก็โตมาแบบนี้แก้ไม่ทนันละก็โตมาแบบนี้จริงๆมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสถึงความรู้สึกน่าหลงไหลหรือความรู้สึกอุ่นๆในใจอย่างที่คุณวันเฉลิมว่าทําอะไรได้บ้างออืถ้าเราย้อนไปเมื่อกี้นิดนึงนะจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กม,มันเหมือนเป็น มล็ดพันเหมือนที่คุณดุดาบอกว่าเหมือนมันปลนปลูกไปอย่างเงี้ยนะทำให้เราเชื่อมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นความเชื่อที่อย่างลึกไปถึงจิตใจแล้วมีผลกับกับความรู้สึกหลายๆคนต่อต้านที่ตัวเองจะอ่อนแออย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างหนึ่งที่เราจะถึงจุดที่แบบอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอรหรือยอมรับการอ่อนแอมันต้องมีความอยากที่จะอ่อนแอก่อนมันเป็นความรู้สึกปรารถนาแบบฉันไม่ไหวแล้วอะฉันอยากนั่งร้องไห้บ้างฉันอยากแบบ เป็นคนไร้ความสามารถอะไรก็ได้แต่แค่รู้สึกว่า<ม>เป็นตัวของตัวเองหรือแบบ<ม>นั่งโมโหนั่งเศร้านั่งวุ่นวายอะไรก็ได้มันจะต้องมีความต้องการบางอย่างที่จะเป็นคนอย่างเนี้ยจากข้างในเ<ม>พราะถ้ามันไม่มีสุดท้ายเราจะใช้ชีวิตตามความเชื่อเดิมตามการเรียนรู้เดิมมันก็เหมือนกับเรายังไม่ได้หันมามองเสียงนี้ม,มันอาจจะต้องมีความปรารถนาจากข้างในมาก่อนมมผมก็นึกถึงตัวเองนะตอนที่โดนสะกิดเรื่องร้องไห้ไม่เป็นทีแรกผมก็คิดแบบ อาจารย์พูดไรวะมีดม้วยเหรอคนร้องไห้เป็นผมก็เคยร้องไห้ทำไมผมจะร้องไห้ไม่เป็น<ม>อะไรเงี้ยจนผมก็ค้นพบแล้วว่าเออตอนผมเสียใจอะ่ะผมร้องไห้ไม่ได้ก็มมผมไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงมันถึงจะต้องร้องไห้ออกมาทั้งที่อยากร้องไห้ด<ม>้วยนะจนวันนึงก็ถามอาจารย์ว่า, <falsch S 2> านนเนี่ยผมเล่าเรื่องนี้อาจารย์ผมรู้สึกแย่เสียใจมาผมอยากร้องไห้แต่ผมร้องไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องทํำยังไง ามว่าจุดเริ่มต้นมันคือความอยากที่จะแสดงความรู้สึกตรงนั้นออกมาอยากที่จะไปสัมผัสเสียงตรงนั้นออกมาอืมเพราะว่าถ้าไปสัมผัสมันได้ทุกคนจะมีศักยภาพบางอย่างที่จะไปกระตุ้นมันและดึงมันออกมามันอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่ตั้งต้นใหม่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเช่นใครสักคนหนึ่งที่ไม่พูดอะไรเลยตอนเราร้องไห้แต่ก็ไม่ทิ้งเราไปไหนนั่งข้างๆคอยรูปหลังเรารูปไหล่เรายื่นทิชชู่โดยที่ไม่ได้ถามอะไรอืม อย่างเงี้ยครับหรือใครสักคนหนึ่งที่มองหน้าเราแล้วรู้สึกว่าโอ้ไอ้นี่มันเศร้าวะ่ะไอ้นี่มันไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ก็แค่ยกมือขึ้นแล้วสุดท้ายก็เข้าไปกอดกันแล้วน้าตาก็ไหลพลากออกมาหรือใครสักคนหนึ่งที่สะกิดบอกว่าเออจริงๆแกก็อ่อนแอได้นะอันนี้เป็นอาจจะเป็นปัจจัยเสริมแต่ผมว่าจุดเริ่มต้นต้องมีความรู้สึกอยากที่จะอ่อนแอก่อนเพราะถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยผมว่าสุดท้ายมันก็เริ่มอะไรไม่ได้เหมือนคนเราอยากเข้มแข็งอะ ถ้าคุณอยากเข้มแข็งคุณอยากแข็งแรงขึ้นคุณก็พาตัวเองคุณก็มีกําลังใจที่จะไปทําอะไรเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะอ่อนแอสุดท้ายท้ายสุดใครมาพูดยังไงใครชักจูงคุณยังไงหรือคุณใช้ชีวิตไงคุณก็จะอยู่กับความเชื่อเดิมว่าสุดท้ายแล้วคุณก็อ่อนแอไม่ได้คุณก็ยังต้องเข้มแข็งอยู่คุณวดนเฉลิมแนะนําว่าจริงๆถ้าอยากจะเริ่มคือเริ่มอยากที่จะอ่อนแอก่อน มันก็จริงหรือมันอาจจะเป็นที่ว่าอยากที่จะเห็นพาร์ทอ่อนแอของตัวเองให้มันปรากฏขึ้นก่อนเพราะเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีพาร์ทนี้อยู่แล้วไม่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการหรือเปล่านะ S <S เราทุกคนน่าจะมีพาร์ทอ่อนแออยู่ในตัวพร้อมๆอ,อ,อยู่กับพาร์ทที่มันเข้มแข็งพาร์ทที่มันสนุกและพาร์ทอื่น,นๆใดๆเพียงแต่ว่าเราเลือกอนุญาตให้พาร์ทที่เข้มแข็งออกมาโชว์ตัวประกาศก้าวอยู่กับชีวิตเราค่อนข้างมากเพียงแต่พาร์ทอ่อนแอเราปิดล็อกตายประตูมันไปคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นมันยังมีอีกพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่อ่อนแอแต่แน่นอนนึกออกบางทีอ่อนแอมากๆ ข้างๆเพื่อนเพื่อนลำคาเนี่ยอเอ้ยมึงหายเหอะมึงอ่อนแอนานไปปะเนี่ยเ,เข้าใจนะแต่ว่ามึงต้องหายแล้วล่ะบางคนมีเพื่อนแบบนี้ก็เลยเก็บพาร์ตอ่อนแอเอาไว้ให้มันเป็นเหมือนสุดทางตันอะคือเข้าไปทางนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะเข้าไปรู้จักกับพาร์ตอ่อนแออันนั้นอาจจะค้นหาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ตัวเองดูแล้วก็ลองอนุญาตให้ตัวเองได้ ฟังเสียงอันนั้นคร่ำครวญออกมากรีดร้องออกมาร้องไห้ออกมานั่นเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ตัวเองอีกมุมหนึ่งแล้วคิดว่าหลายๆบทเรียนชีวิตมันน่าจะอยู่ในในห่วงตรงนั้นคือพื้นที่แห่งความอ่อนแอจังหวะที่เราไหวหวันมันเป็นที่ที่เราจะสร้าง resilience หรือว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจแล้วก็เด้งกลับมาให้เข้มแข็งได้ถ้าคุณไม่อนุญาตให้ตัวเอง ผ่าพาดนั้นออกมาคําตอบบางอย่างหรือทักษะบางอย่างมันก็อาจจะไม่สามารถถูกสร้างออกมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ลองดูเพราะว่าจังหวะที่เราอนุญ,ญาตให้อ่อนแอได้ไม่อ่อนแอได้จริงๆคุณคนเดียวแหละที่รู้ว่าแบบคุณจะอ่อนแอได้นานแค่ไหนอือนุญ,ญาตมันได้มากแค่ไหนความสามารถในการอนุญ,ญาตเราก็อาจจะต่างกันบางคนมีเรื่องของงานเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของ ความคาดหวังในใจที่อาจจะต่างกันแต่ก็ค่อยๆเทลานิดก,ก็ได้นะชีวิตเรามันไม่จาเป็นจะต้องรีบหรือทอําได้เหมือนที่คนอื่นเขาทาได้ตลอดเวลาก็ได้อืมอยากเสริมอีกจุดหนึ่งครับว่าตรงเนี้ยพอเราพูดถึงเรื่องเวลา<ม>คนชอบคิดถึงจังหวะเวลาที่ใช่ที่สุดแม่นที่สุดซึ่งจริงๆมันมันไม่มีอยู่จริงเลยอย่างเงี้ยครับ<ม>อย่างตอนผมอ่ะผมคิดว่าตัวเองอ่ะต้อง ต้องดีให้เร็วมากขึ้นที่สุดเพราะงานที่ทําอยู่มันต้องใช้ศัก,กยภาพแบบเต็มร้อยเปอร์เซนตลอดเวลาในทุกๆวินาทีแต่พอมันไม่เต็มร้อยเราก็รู้ดีว่าโอ้มันทําได้ไม่มากแต่เราก็คิดได้แค่ว่าเร็วที่สุดแต่เราไม่รู้ไงว่าเร็วที่สุดของเราอะ่ะมันคือเมื่อไหร่ที่ได้จินตนาการไว้บอกเป็นตัวเลขว่าหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงก็ตีขึ้นภายในเดือนหนึ่งแล้วในจังหวะนั้นมันก็เป็นความพยายามที่แบบทําโดยที่ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อ่ะ เพราะนั้นผมว่าข้อควรระวังในเรื่องเนี้ยคือการมองถึงจังหวะเวลาที่ใช่มันจะเหมือนเป็นกับดักที่หรือกงขังที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองทีนึงว่าต้องดีขึ้นภายในสามเดือนหกเดือนแล้วทําไมฉันยังลืมเขาไม่ได้เจ็ดเดือนแล้วทําไมฉันยังฝันร้ายอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมหรือบางทีคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยมันก็สองเดือนแล้วนะเฮ้ยมันก็ห้าเดือนแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้อืซึ่งบางทีใครจะไปรู้ครับนั่นอาจจะคือจุดที่ดีที่สุดของเราแล้วแหละแต่มันอาจจะมีการตกค้างหรือตกตะกอนบางอย่าง ซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีผลอะไรกับเราแต่เหมือนเราตั้งว่าต้องคลีนที่สุดต้องดีที่สุดแล้วจังหวะที่ใช่ต้องมาในคุณสมบัติแบบนี้อีกโอ้โหมันก็จะยิ่งสร้างแบบหลายชั้นหลายซ้อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอืมอแล้วบางทีพอเล่นอะครับถ้าย้อนกลับไปจังหวะเมื่อกี้เนาะผมอยากเสริมอันนี้อันหนึ่งว่าบางทีพอเราแค่ตัดสินใจจะไปหาพื้นที่ปลอดภัยอะผมว่านั่นคือกล้าแบบกล้ามากแล้วคือการแค่การอนุญาตให้ตัวเองหาพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเอง อืว่านนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาแล้วจากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยผมค้นพบว่าตัวผมเองก็มีพื้นที่ปลอดภัยเยอะมากที่ให้ไปนั่งร้องไห้แล้วอ่อนแอจากที่ไม่เคยคิดด้วยนะว่ามีงอืมันมาโดยที่แบบไม่รู้อะครับในวันที่แบบรู้สึกแบบอุ้ยร้องไห้กับใครดีวะคือรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวอะไม่สามารถร้องไห้ได้แต่อยากร้องไห้มากเลยออืก็เลยโทรไปหาคุณครูที่โรงเรียนเป็นโค้ชบาสตอนเรียนเขาก็บอกถามว่าเออ ครูยอยู่โรงเรียนไหมครับอยากเข้าไปหามีเรื่องจะคุยด้วยสุดท้ายเจอหน้ายังไม่ทันคุยเลยผมบอกขอ,อกอดหน่อยได้ไหมเขาก็เขาก็ให้กอดประกอบปุ๊บร้องไห้เลยอืมบางคน <Okay. S 2> สามารถหาพื้นที่ปลอดภัยได้ด้วยการเอื้อมมือออกไปหาแบบนี้ค่ะแต่เรานึกออกว่าไม่ใช่ทุกคนบางคนแบกบทบาทหลายๆอย่างแล้วก็กังวลว่าถ้าเอื้อมไปหาคนาข้างๆแล้วคนข้างๆก็จะรู้สึกไม่มั่นคงไปด้วยเอาจรจริง แค่ตัวเราอยู่กับตัวเราคุณสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ได้อืมนั่งอยู่กับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้เห็นโหมดร้องไห้ของตัวเองแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปงทา <ำ S 1> ร้ายจิตใจตัวเองตอนนั้นเพิ่ม,มก็พอถ้าคุณอยากจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองได้ลองซ้อม แล้วก็มองเห็นความอ่อนแอของตัวเองแต่ว่าแบบนี้ก็ทำได้จะเอื้อมออกหรือจะเอื้อมเข้าก็ได้ลองดูฟัง i อยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.